สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรดาศรีเงินวันนี้เราก็จะมารู้จักกันถึงเรื่องของปัญหาการนอนละเมอนะคะปัญหาการนอนละเมอเนี่ยทุกท่านอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาการนอนละเมอเรื้อรังก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่อาจจะเป็นอาการนําของกลุ่มโรคพาร์กินสันได้ในระยะยาวนะคะปัญหาอาการนอนละเมอคืออะไรนะคะการที่เรามีความฝันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างคืนจริงๆเราสามารถฝันได้ทุกคืนนะคะแต่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เรามักจะจําไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราฝันแล้วเราก็มีอาการออกท่าทางหรือว่าออกเสียงที่มักจะสัมพันธ์กับเนื้อหาของความฝันนั้นๆโดยที่การฝันและการออกท่าทางหรือออกเสียงนั้นมีการเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือเรื้อรังอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการนึงที่อยากจะให้ทุกท่านให้ความสนใจนะคะเนื่องจากเราพบว่าในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่มีปัญหาการนอนละเมอเนี่ยเมื่อติดตามไปในระยะยาวก็จะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอาการขยับผิดปกติตอนกลางคืนฝันร้ายออกท่าทางหรือว่าออกเสียงนะคะก็อยากจะแนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทางระบบประสาทหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับก็ได้นะคะแต่ท่านมีปัญหาการนอนและมีความกังวลใจว่าเออเรานอนไม่ดีหรือเปล่าหรือว่านอนแล้วทําอย่างไรถึงจะมีคุณภาพการนอนที่ดีอันดับที่1ก็คงจะแนะนําในเรื่องของสุขภาพการนอนสุขนิสัยการนอนนะคะซึ่งประกอบด้วยหลายๆอย่างเช่นการนอนเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาห้องนอนต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมืดเงียบอากาศถ่ายเทไม่ดูทีวีไม่รับประทานอาหารหรือทํากิจกรรมอื่นๆนอกจากการนอนบนเตียงนะคะการก่อนเข้านอนก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อหนักหรือออกกําลังกายอย่างหนักในช่วงใกล้เวลานอนอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมงไม่ดูทีวีไม่เล่นมือถือไม่ใช้แท็บเล็ตอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อทําให้เรานอนหลับได้สนิทเวลาลงไปนอนแล้วก็ทําใจสบายๆไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องนอนหลับให้ได้นะคะการทําใจสบายๆมันจะทําให้สมองเราสามารถเข้าสู่ระยะการนอนได้ดีกว่าคนที่ตั้งใจจะนอนเต็มที่นะคะตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็อย่าให้ตื่นตรงเวลาออกกําลังกายหรือว่าได้รับแสงแดดในช่วงเช้าก็จะทําให้ระบบการหลับการตื่นเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นเมื่อท่านนอนได้ดีคุณภาพการนอนดีสุขภาพสมองที่ดีก็จะตามมานะคะขอบคุณค่ะ